นี่คือหรือกูต้องมายืนแถวหน้าแล้วกูพรีเซนเทชันแล้วกูขายของได้เพราะมันไม่มีอะไรงั้นแล้วพอคนที่อยู่ที่นี่คือถูกเทรนถูกฝึกเสร็จปุ๊บจากเดิมที่เคยอยู่กลางเมืองนะครับอยู่กลางเมืองพื้นที่ก็เหมือนง่ายๆเหมือน KCBD ยังแพงมันก็เลยต้องขยายตัวมาอยู่รอบๆนอกๆหมดพอมาขยายตัวอยู่รอบๆนอกๆหมดเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันต้องเตรียมมาก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยระบบสาธารณูปโภคที่มันต้องเสริมคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรการคมนาคมขนส่งหรือแม้แต่ recreation area ที่เราเห็นนะครับพวกสนามหญ้าสวนสาธารณะสนามคริกเก็ตสนามกีฬาสนามฟุตบอลทุกอย่างมันจะถูก provide ออกมาแยกออกมาแล้วแต่ละหน่วยเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในแต่ละย่านเนี่ยครับเขาแทบจะมีครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสาธารณะที่อยู่อาศัยช้อปปิ้งมอลล์คือเราจะสังเกตเราไปทุกย่านทำไมไม่มีช้อปปิ้งมอลล์ไม่บางทีมันไม่ขึ้นแบบเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เลยก็มีนะครับทั้งที่บ้านเราอาจจะเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือเป็นสิ่งที่เขาพรอไวให้คนนี้อยู่ในนี้แล้วโครงการที่เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ choice action ไม่ว่าเช่นมิวเซียมที่เรากำลังจะทำหรือห้างที่จะเกิดขึ้นมาใหม่สนามกีฬาที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของมันส่วนหนึ่งก็คือว่ามันพัฒนาคือ1เพื่อตอบสนองนิดของคนที่อยู่บนเกาะคือพื้นที่เกาะมันเล็กมากถ้ามันไม่มีกิจกรรมให้คนทำสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมันจะเบื่อแล้วมันจะเครียดงั้นมันก็เลยต้องสร้างอีเวนท์ที่เราเห็นตึกทุเรียนมารีน่าเบซานมีน้ำพุเต้นระเบาอะไรพวกนั้นนะครับมันคือสิ่งที่เขาสร้างให้คนมีแอคทิวิตี้นะครับแล้วส่วนที่สองคือมันสร้างมารีน่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าทัวริสต์แอทแทคชั่นก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวก็ดูดเงินจากพวกเราเข้ามาได้อีกงั้นก็คือยุทธศาสตร์ของมันก็คือถ้าทำแล้วสังเกตดูที่เราไปคนเขา7เหรียญเข้าโอการ์เด้นแต่ของเราล่อไปเกือบ30ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเสียทั้งหมดก็คือเขาเอามาเสิร์ฟพวกนี้ทางนั้นแหละเพื่อคนของเขานะครับแล้วก็การอยู่อาศัยของคนที่นี่คือว่าทำงานเนี่ยสมมติได้เงินมา100นึงคุณจะถูกหักไปเลย20บาท20บาทนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับให้ปลูกบ้านหลังเกษียณเท่านั้นถ้าเป็นก็คือแล้วคือพูดง่ายคือคุณทำงานมาคุณจะมีเงินเก็บสะสมไว้ทุกๆเดือน 20% เอาไว้สำหรับปลูกบ้านแต่ถ้าตายห่าระหว่างก่อนมีลูกมีเยอะมีญาติมีทายาทไอ้20ตรงเนี้ยที่เราเก็บไว้เอาไว้ทำอะไรก็ส่งให้เขาต่อไปสร้างบ้านเพราะนั้นมันก็เลยพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบนี้ครับส่วนคนที่แบงรวยมากๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้สวัสดิการตรงนี้มันก็ไปสร้างบ้านในเมืองไปอยู่คอนโดหรูๆในเมืองก็มันก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าเขาก็ทุกอย่างก็มาเจอมาลงอะไรพวกอย่างเงี้ยกิจกรรมฟาซิลิตี้อะไรพวกเนี้ยที่ให้กับคนในท้องที่เขาเรื่องฟาซิลิตี้นี่สำคัญมากสำคัญก็คือคือเวลาที่เรามองเราเรียนผังเมืองหรือเรียนซิตี้แพลนนิ่งเนี่ยบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เรียนบนกระดาษมันไม่สามารถทำงานจริงบนกระดาษบนที่โล่งๆได้แต่ถ้าเมืองพวกอย่างเงี้ยคือมันไม่สนใจเลยคือกูจะทำเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากที่โล่งๆเนี้ยแล้วก็อยากสร้างอะไรก็พัฒนาขึ้นมาเหมือนแนวความคิดมาก่อนส่วนหนึ่งก็คือมันต้องคือทำผังเมืองเขาเรียกว่าเป็นการทำงานที่เรียกว่าแบ็คคาสติ้งมองไปเลยว่าอีก100ปีอ่ะเมืองเนี้ยจะอิ่มตัวที่ตรงไหนแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็กำหนดเป็นแผนพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึง100ปีข้างหน้าแต่บ้านเราไม่เคยมีแผน100ปีแผนปีเดียวก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะพันกันหมดไม่ว่าที่เราเรียนกันว่าสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมวิถีชีวิตเนี่ยมันจะพันกันหมดเลยวกไปกลับมาวกไปกลับมาแล้วบ้านเราก็คือเจอปัญหาคอร์รัปชันที่นี่ไม่มีคอร์รัปชันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าที่นี่มันถึงทำอะไรได้เต็มที่ก็สิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ก็คือถ้าอย่างนั้นสิ่งเรากำลังจะทำอะไรตอบสนองใครก็ต้องมองบริบทเขาก่อนมองวิถีชีวิตเขาก่อนเพราะนั้นถ้ามาดูสายนี้เสร็จปุ๊บบางคนบอกสิ่งที่สำคัญที่ต้องแคร์แน่นอนต้นไม้อาจารย์คอนเซิร์นเรื่องต้นไม้เพราะที่นี่แม่งซีเรียสจะตัดกิ่งไม้ทั้งทีจะโค่นถอนรากถอนโคนอะไรต้องขออนุญาตหมดนะครับแล้วไอ้ที่เราเห็นเนี่ยไอ้กิ่งไม้ที่หักที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นฟืนที่ใช้ในโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานให้การ์เด้นบายเดอะเบย์ที่เราไปอะไรเพราะนั้นก็คือทุกอย่างมันจะเป็นซีโร่เวสต์ก็คือมันจะไม่มีสูญเสียนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นถ้ากลับมาที่ตัวโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราจะทำอาจารย์เลยบอกว่าไม่ต้องมาสนใจบริบทอะไรทั้งสิ้นเซตอัพมันขึ้นมาเพื่อให้ attraction คนให้ได้ดึงดูดคนให้ได้คนมานี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสร้างไปเลยอยากได้อะไรก็สร้างแต่ต้องมีเหตุมีผลหนึ่งก็คือต้องตอบโจทย์ว่าเฮ้ยที่เราทำเนี่ยมันตอบวิถีชีวิตคนนะแล้วก็ทำให้คนไม่เบื่อ
อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพื่อสร้างรายได้ให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็คือการที่เราจะไปเซอร์เวย์ไซต์ไปอะไรก็เป็นเรื่องของเราแล้วครับก็เดินดูไปแต่การเก็บข้อมูลเราก็ต้องดูว่าบริบทของย่านแม่งเป็นยังไงนะครับแล้วธีมที่เกิดขึ้นอย่างแค่สถานีรถไฟฟ้าที่เราเห็นเนี้ยแม่งสถานีไชนีสการ์เด้นกูก็ทําเงี้ยเสียงจีนซะเห็นไหมต้นไม้ที่เขามาปลูกก็ดูเป็นกิ่งต้นสนต้นอะไรเนี่ยมันก็ดูอารมณ์จีนงั้นถ้าเราจะผสมภาษาลาวจะเป็นสวนโมเดิร์นไชนีสแต่ว่าเป็นมิวเซียมแบบพิเศษขึ้นมาก็ได้ก็คือเป็นธีมเวลาเราขายคอนเซ็ปต์นะแต่ไม่จำเป็นนะนี่แค่ยกตัวอย่างออกจากฝรั่งเศสที่เหลือว่าบินทุกวันอินเทอร์เน็ตใช้ได้เดินรถขับรถในร้านนี้นับนาทีได้